้องรับรองพิเศษนะครับนี่ก็เป็นดอนเมืองนะครับเทอร์มินอลอาคาร1เลี้ยวซ้ายนี่เป็นสะพานข้ามไปดอนเมืองนะครับพยายามดูอยู่ว่ามันลิงก์จากรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงตรงไหนนะครับอันนี้มันเป็นโดเมสติกนะครับภายในประเทศดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับสมัยก่อนนี่ก็มาส่งญาติมิตรเพื่อนกันบ่อยนะครับไปเรียนต่ออะไรประมาณนี้เห็นเครื่องบินอยู่ไกลๆครับยังไม่อยากเหมินขึ้นเท่าไหร่สะพานข้ามนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถไฟฟ้าสถานีนะครับหรือเปล่ามองไม่ทันนะครับก็ทักคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ค่อยชินกับสายสีแดงเท่าไหร่นะครับก็ไปกันเรื่อยๆครับอีก30นาทีจะถึงที่หมายปลายทางเดี๋ยวว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีชื่อว่าอันนั้นเป็นคาโก้ครับเฮ้ยตั้งชื่อคลิปว่าเมืองเอกไปที่จอดรถใกล้โรงพยาบาลศรีราชดีกว่าโอเคจะได้ไม่ต้องไปคิดซ้ำก็เข้าเลนขวาไปตามทางถนนวิภาวดีไปเรื่อยครับไปตามป้ายหลักสี่ดินแดงอีกประมาณ23กิโลนะครับตามแมปใน Google เจอรถกดพักก็ช่วงนี้ก็ทางตรงอย่างเดียวครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับเป็นเส้นวิภาวดีที่เราคุ้นชินกันนะครับร้านเจเล้งครับเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันไปโดนรถบรรทุกบังสะพานยูเทิร์นป้ายโฆษณานี้เคยพูดในคลิปรถไฟฟ้าสีแดงครับก็จะพูดซ้ำนะครับ0899111-5นะครับสนใจลงโฆษณาเราพูดไปไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดอย่างใดครับแต่อยากพูดยังอยู่ทางตรงเรื่อยๆครับอู้ขึ้นแล้วก็ลงครับก็ตรงไปเรื่อยครับไปตามป้ายเกษตร กับดินแดงอู้รถเริ่มหนาแน่นขึ้นครับออกซ้ายนะครับออกซ้ายโอ้ออกซ้ายปุ๊บนี่ผ้าแห้งเลยครับแดดมาผ้าแห้งนี่ก็ทางขวาเป็น IG Square ครับแต่ถ่ายไม่ได้ถ่ายยากครับปึ๊บนี่ปึ๊บได้ยินพายกระซิบมาว่าลืมเอาล้นคำเล็กมาไม่เป็นไรโดนแดดซะบ้างก็ยังอยู่ในเส้นวิภาวดีอยู่นะครับก็ถ้าไปทางด้านขวาก็จะมีเงานะครับถ้าไปเลนกลางนี่ก็จะกึ่งแดดกึ่งเงานะครับเข้ามาในตัวเมืองนี้รถเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านซ้ายเป็นโรงเรียนประถมอุดมศึกษาวิภาวดีบีบีไบตึกสูงๆเนี่ยนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
จุธามาสนะครับป้ายรถฟ้าอาคารจุธามาสอึ๊บนะครับสีอิฐๆนั่นอะไรจำไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวอยู่เส้นวิภาวดีนะครับจุดหมายปลายทางอยู่อีกประมาณทั้ง19กิโลเมตรเนี่ยทางซ้ายมือนั้นคือสโมสรตำรวจนะครับไทย PBSสะพานลอยอันนี้ก็ข้ามมาไทย PBS โตโยต้าซูบารุดาวลูกไก่โรงแรมลามาการ์เด้นเดรีนิวสถานีรถไฟฟ้าก็นั่นครับทางซ้ายนั่นก็คือยาคูไกลๆนู่นโรงพยาบาลวิภาวดีโอ้ตรงนั้นทางลัดไปแถวๆลาดประเขาเขาเริ่มก่อสร้างเนี่ยวันนี้วันพุธนะครับที่22กันยายน2564สำนักงานปรัมนูเพื่อสติโอ้ก็เริ่ม คืมฟ้าขึ้นฝนแล้วครับสะพานข้ามไปมหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับนะครับประตูวิภาวดีเกษตรศาสตร์บางเขนโอ้ครับเริ่มมืดไปเรื่อยๆครับมีแนวโน้มว่าฝนจะตกทางขวามือนะครับโดนเสาปังแล้วตรงทางแยกนี่คือสถานีรถไฟบางเขนนะครับนะครับโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับจุดนี้เขาก็เป็นคอมเพล็กซ์นะครับอาคาร25ปีวิภาวดีแล้วก็สะพานลอยเมื่อกี้นี้เห็นพวกทำงานพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาข้ามสะพานลอยนี้ก็จำแล้วคาเฟ่ด็อกมากที่สุดในเอเชียด็อกคันที่คาเฟ่ทุ่นทนสาย2หันเบอร์โทรไม่ทันยังอยู่ที่วิภาวดีครับตรงนี้ใบไม้ล่าเริงนะครับตรงนี้นะครับ561 5003 02561 5003วิภาวดี60วิภาวดี46ชื่อสงสัยจะไม่รอดอาจจะเจอฝนอัมเชลโอ้รถเริ่มหนาแน่นแล้วครับเริ่มแน่นๆครับเส้นวิภาวดีนี้ก็มีรถเมล์ปรับอากาศสาย29นะครับที่วิ่งมาจากอู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโอ้มีรถโรงพยาบาลวิภาHonda ที่เห็นไกลๆทรงกระบอกนะก็คือตึกของกระทรวงพลังงานนะครับออกแบบมาเป็นตึกประหยัดพลังงานเหมือนมันติดอยู่แค่นี้นะครับไม่รู้ว่าติดอะไรเหมือนกันนะครับถ้าไปทางซ้ายนี่ไปทางกำแพงเพชร2นะครับ
ึ๊บนี่ก็เดี๋ยวทางจะโค้งแบบโค้งจากซ้ายไปขวานะครับเนี่ยครับซ้ายก่อนครับก็จะเห็นตึก SCB โดนต้นไม้บังเห็นตึกรูปปลายหอกครับหอกจะไปที่เมฆดำๆตรงนั้นก็สำนักงานเขตจตุจักรนะครับ SCX นะครับแล้วก็จะโค้งไปทางขวาอื้อตรงนะครับโอ้เห็นควันขาวมาแต่ไกลควันขาวหรือดำไม่แน่ใจนะครับโอ้เครื่องยนต์พี่ท่านเป็นไรเนี่ยโอ้โหอืดโตโยต้าสะพานป้อมตำรวจนี่ก็รอดทางยกระดับลงมาแล้วครับค่อยๆลงไปนะครับอีกสักประมาณ13กิโลเมตรนะครับคลองสวยดีเลยถ่าย13กิโลเมตรหรือ19นาทีครับก็จะถึงแล้วโกดังแห่งความสุขสีเหลืองๆโอเดนเชียลงจากทางนะครับลงมาข้างล่างตรงไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปบางซื่อเลี้ยวขวาไปพงเพชรตรงไปทางสะพานพระราม7ว้ายนี่ก็โรบินฮูดนะครับอยู่อังกฤษเป็นจอมโจรอยู่อเมริกาเป็นคนเข้าเมืองต่างด้าวข้ามสะพานก็อาจจะอึมครึมหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะโดนฝนตกเมื่อวานนี้ดูพยากรณ์อากาศจากช่องไทยพีบีเอสนะครับว่ากรุงเทพอาจจะมีฝนตกร้อยละ60-70ทางด้านซ้ายก็เป็นทะเลคอนโดทะเลตึกทาวเวอร์4ก็จุดหมายปลายทางก็จะเหลืออีกประมาณ11กิโลเมตรครับประมาณ18นาทีนี่เราก็อยู่ในเส้นถนนรัชดาภิเษกนะครับประมาณซอย39 41ระวังมอเตอร์ไซค์กับรถบรรทุกขึ้นสะพานนะขึ้นสะพานข้ามแยกก็จะเข้าเขตบางซื่อทางขวาก็นาลายนะครับที่สูงสูงครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเป็นแฟนหนังอินเดียหรือเปล่านาลายหรือสีอะไรวะจำชื่อไม่ได้หรือสีนารักที่ชอบพูดนารายนะก็บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ครับลงสะพานปึ๊บโอ้โหเจอพี่บิ๊ก2คันเลยแซงพี่บิ๊กหมายเลขหนึ่งไปแล้วแล้วก็กำลังไล่เก็บพี่บิ๊กหมายเลขสองเวลาแซงรู้สึกฟินมากโอ้ฟินอันนี้ก็กรุงเทพสาขาวงสว่างธนาคารนะครับหมายถึงธนาคารนะครับในการเดินทางนี้เราก็มีเมฆเป็นเพื่อนของเรานะครับมิตซูบิชิมอเตอร์เบรกนิดนึงอันนี้อยู่ประมาณวงสว่าง19รังแท็กซี่ซ้ายด้วยท
างซ้ายเป็นวงสว่างไปปิ๊บปั๊บนะครับปวดฉี่เขาบอกนะพอพี่เริ่มปวดแล้วพี่ก็ใต้สะพานลอยเข้าไม่เป็นไรลงสะพานก็ได้แล้วแต่นี่ประมาณ 9,300 เมตรที่จะถึงที่หมายครับ 9.2 กิโลนะครับมีต้นไม้เป็นเพื่อนเห็นนี่เท่าไหร่แล้วเอ่ยทางซ้ายเป็นโรงเรียนวัดประชาสันทาธรรมวงสว่าง2ครับมีรถเมล์สาย18แล่นผ่านก็ไปตามแมปนะสะพานพระราม7ครับจะได้ดูวิวหรือเปล่านะครับคงจะยากนะครับนะครับอันนั้นไกลๆนู่นครับก็รัฐสภานะครับทางซ้ายที่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับเราลงสะพานแล้วนะครับโอ้โหนี่ทางบังคับโค้งซ้ายนะฮะโอ้ยเบาๆหน่อยเดี๋ยวรถโค้งมีป้ายบอกทางไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับบางบำรุงนะครับรถไฟฟ้าชานเมืองก็จะโค้งๆหน่อยครับไปตามทางแม่น้ำนะครับดูจากแผนที่นะครับสถานีบางบำรุให้ยูเทิร์นนะครับอันนี้ก็จรัญ96/1รักษาสัตว์เตยวันนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม6โอ้ข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้านี่โค้งไปทางขวาอันนี้จรัญสนิทวง92ทางซ้ายป้ายแดงยันหีนี่ก็บางอ้อครับสถานีบางอ้อแล้วก็ข้ามคลองเล็กๆรถก็ติดนิดนึงได้จรัญ86/2เดี๋ยวแวะปั๊มนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเมื่อกี้แวะปั๊มนะครับก่อนซอยจรัญ86/1นะครับห้องน้ำนี่จรัญ86นะครับ84 ก็ขนานกับMRT ไปนะครับนี่ก็มีคลองเยอะครับคลองเล็กๆก็ข้ามคลองเล็กไปลงรับจำนำอันนี้มีปั๊มคาเทคเนี่ยสถานีบางพลัสเส้นน้ำเงินไม่รู้ว่ายังฟรีอยู่หรือเปล่านะครับเปิดใหม่แต่สถานีช่วงเปิดใหม่ผมก็มาบ่อยครับแล้วก็มันติดช่วงโควิดจิตเลยป่วนเลยไม่ได้ออกมาครับก็โควิดนี่ยังไงเราก็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับมันนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะ
แหย่เท้าออกมาจากบ้านเรื่อยๆนะครับจรัญ74ครับติดไฟแดงรถ4คันหน้าเริ่มวิ่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานีบางพัดเงาๆนะครับเดี๋ยวขอติดรถยูเทิร์นนะครับ2คันอ่ะโอเคตรงได้ละด้านซ้ายนั่นก็คือโรงรับจำนำกทม.ตึกสูงๆหัวเป็นโค้งนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าตึกอะไรเดี๋ยวหาป้ายอ่านก่อนอึ๊บตรงจรัญ72ครับอ่านป้ายโอ้ไม่ทันนะครับขอโทษรถเมล์ด้านซ้ายท่าอิสนามหลวงบางกอกริเวอร์มารีน่านะครับก็เข้ามาข้างในก็ติดนะครับแต่ก็พอไปได้เรื่อยๆฮะนี่สักประมาณ 4.9 กิโลนะครับเหลือ11นาทีจะถึงครับอันนี้มีจุดแลนด์มาร์กอีกที่นะก็คือโรตัสติดอยู่นะครับค่อยๆแบบว่าเหมือนน้ำหยดไปตึ้งตึ้งเส้นจรัญนะครับอีก15นาทีจะเที่ยงนะครับทางขวานั้นซอยจรัญ75/1ใส่พอทางขวามันจะติดรถขนรถทำต้นไม้นะครับกำลังทำต้นไม้เลนกลางอยู่มันก็เลยไม่โฟล์นะครับมีกล้วยส้มตั้งอยู่โอเคครับไปกันต่อก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับในเส้นถนนจรัญรถเมย์เบี่ยงขวาเข้ามาตรงพี่ไม่รู้ว่าลงอุโมงค์ไหมรอดตรงนี้นะครับลงอุโมงค์ไปนะครับถ้าไม่ผิดทางนะครับวืบตรงไปนะครับถ้าถูกมันจะต้องหักจะต้องโค้งซ้ายนะครับอุโมงค์นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นการรีวิวที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะช่วยให้ชีวิตคนดูดีขึ้นหรือว่าแย่ลงฝนโปรยครับลมโอเคก็จากแย่งเมื่อกี้นี้จะมุดอุโมงค์หรือจะตรงไปก็ได้นะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีคนเดินอยู่กลางถนนคนจรทางบังคับโค้งซ้ายนะครับซอยจรัญ50อุ้ยรถยูเทิร์นก็ระวังหน่อยนะครับยูเทิร์นทางโค้งจ่าเอกเข้าแกงใต้จรัญ48โอเคแซงได้ไหมข้างหน้ามีรถยูเทิร์นตรงไปเรื่อยๆนะครับก็อีก 2.8 กิโลเมตรก็จะถึงที่หมายนะครับคือวันนี้มีภารกิจไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยคงเต็มอยู่แล้วนะครับเราก็เลยจอดวัดใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นสถานีรฟม.บางยี่ขันนะครับจรัญ40/1ปึ๊บนะครับก็ตรงนี้ก็จะเบี่ยงซ้ายนะครับระวังมอไซค์สวนมาด้วยนะ
ระวังคนเดินเพราะเขาไม่มีที่เดินบนฟุตบาทหรือเปล่านี่นะครับตรงจุดนี้นะครับ40เนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยครับเข้าทางซ้าย2เลนนะครับเข้าถนนพระถนนบรมราชชนนีฮะอันนี้ผมอ่านจากแมปนะครับโอ้โหฝนน้ำนองนะครับเดี๋ยวถึงแยก600เมตรต้องเลี้ยวขวานะครับแยกอรุณอมรินทร์นะครับ500เมตรเลี้ยวขวาไม่รู้ว่ามันข้ามสะพานหรือเปล่าหรือยังไงโอ้ยากมองกำลังช่วยมองอยู่นะครับมองโดนบังน่าจากนั้นแหละตรงป้ายนะรู้ป่ะเออเลี้ยวขวาครับก็เลี้ยวขวาตรงป้ายถ่ายทอดสด AS เนี่ยครับโอเคไฟแดงพอดีครับก็ได้พักหายใจหายคอนะครับนี่ครับอันนี้เป็น Google Map ของเราครับรถแดงนำทางเรามาตั้งแต่ตอนสมัยไปเที่ยวเชียงใหม่ปีใหม่นะครับรถติดประมาณ60วิโอ้มีจักรยานข้ามมานะครับโอ้น้องสนุกไอ้น้องเทนนิสนะครับนี่ดูป้ายโฆษณาเพลินๆเซเว่นทุบราคาช่วยข้ามชีพ156น้ำปลาแท้24เบอร์ดี้81คืออารมณ์นี้ไม่มีอะไรพูดนะดูเน้นป้ายนะครับสรีระเวท3นวดครับมีนวดอะไรบ้างผมไม่ใช่ขานวดนะไม่ทราบเหมือนกัน8 7 6 5โอ้เขียวใช่ไหมงงกับระบบแล้วเลี้ยวขานะครับบอกว่า 1.5 กิโลครับตรงไปแล้วข้ามสะพานถนนอรุณรมรินทร์อรุณรมรินทร์28เส้นนี้ผมจำได้ตอนนั้นผมเคยมาถ่ายงานเชิญสิงโตนะครับที่วัดพญาสิริอัยสวรรค์นะครับเมื่อปีที่แล้วกุมภาพันธ์คณะแพทย์ศิริราชก็มันก่อนนู้นไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเขาบอกว่ามีแผนว่าจะขยายมาถึงศรีราชนะครับนี่ต้องข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานนี่ครับสะพานแล้วก็จะมีป้ายบอกทางไปโรงพยาบาลศรีราชครับเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะก็ดูว่าเราจะไปจอดรถได้ที่ไหนนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นแผนการเดินทางไปจุดนั้นนะครับนี่ก็ข้ามสะพานนะครับนี่ครับเป็นวัดอรุณอมรินทร์นะครับโดนป้ายบังแต่ว่าเรายังเห็นหลังคาวัดนะครับ หลังคาวัดนะครับวืบนะครับวัดอรุณอมรินทร์ตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับโดนบังเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนของโรงพยาบาลศรีราชแล้วก็ล่อนลงนะครับแล้วดูว่าจะจอดรถที่ไหนได้บ้างก็ระวังชนคุณหมอพยาบาลโอ้โหนี่กำลังส่องไปที่จอดรถภายในวัดครับเต็มนะครับนี่ก็คณะแพทยศาสตร์
อาจจะได้จอดที่เดิมครับคือปุ๊บปั๊บจอดครับคือก็ต้องวัดดวงครับว่าเราจะได้จอดที่ไหนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันได้หมดเจอปุ๊บจอดเลยพี่ไม่อยากให้วนเข้าไปในวัดอะเจอเนี่ยโอ้โหนี่ใกล้เที่ยงอย่างไอ้นั่นเลยโอเคครับเนี่ยครับเลี้ยวขวาเนี่ยครับนะครับติดคันน้ำเงินเนี่ยครับติดคันฟ้าเนี่ยครับก็จะเข้าไปได้อันนี้เหมือนจะมีสองแถวแดงนะครับนี่จะถ่ายยากนิดนึงครับนี่รถปุ๊บว่างหรือเปล่าคือมีที่จอดก็บุญแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าคือเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีให้เราลางรอเล่นเดี๋ยวรอไม่รู้จะไอ้นั้นหรือเปล่าเนี่ยครับว่าจะจอดเทียบคือในโซนนี้แหละครับแต่ตรงนี้ตอนนี้เราก็รถเรากำลังถ่ายหลังอยู่ผมไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จอดตกลงจอดเทียบแล้วครับนี่ครับโอ้โหเสียนมากคนขับรถนี่เขาจะเป็นนักแสดงจากฟาสต์พักสิบนะครับฟาสต์แอนด์ซีเรียสสิบนะครับประกบคู่โดมินิกโทเรตโตนะครับโอเคครับก็ถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เนื่องจากเราคาดว่าเราจะออกเย็นนะครับก็เลยเขาเลยไม่ให้จอดเทียบนะครับเขาแนะนำว่าให้ไปเข้าช่องข้างหลังนะครับวันนี้ก็จะโอ้ดังกระดึกๆนิดนึงโอเคนั่นเนี่ยช่องนี้มาช่องนี้ผมเนี่ยใช่ไหมคะช่องนี้ครับขอหน่อยนะครับตรงเลยอีกเลยโอเคนี่นะครับเราก็จะได้บัตรจอดรถมานะครับก็อยู่ถึงเย็นถ้าในวัดก็จะไม่เสียตังค์ด้วยก็ถ้าจอดในวัดก็อาจจะไม่เสียตังค์นะครับแต่ว่าในวัดเต็มนะครับเราก็เลยต้องมาจอดข้างวัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นด้านข้างด้านไหนนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณคลิปนี้เอ้ยไม่ใช่ครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ไม่คุ้นชินเหมือนกันครับก็ถ่ายไว้เก็บไว้ดูเองด้วยครับเผื่อในการเดินทางครั้งถัดไปครับ ครับก็การนำเสนอการเดินทางของช่องสัวสันวีก็ขอจบจะเพียงเท่านี้นะครับขอปิดด้วยเพลงฟาสต์7นะครับดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ง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 สวัสดีครับ